ดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้นะคะเจนจะขอมาแนะนำร้านที่เจนคิดว่าวันนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เจนไปหานะคะอร่อยคืออร่อยอ่ะในที่นี้ก็คือว่ารสชาติเป็นกลางนะคะซึ่งเป็นคั่วไก่เป็นร้านแบบร้านเก่าแก่นะคะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ตลาดราชวัฒน์คือเพื่อนเพื่อนอาจจะทราบอยู่แล้วว่าตลาดราชวัฒน์อ่ะมีของกินเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อหลายร้านเลยแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าเนี่ยเจ๋ไปเจอร้านนี้มาค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น่ากินมากเนี่ยเพื่อนๆดูจากสีนะคะคือเขาแบบว่าแบบอันเนี้ยค่ะคือจะบอกยังไงดีอะรสชาติจะออกแบบว่าเหมือนผัดซีอิ๊วแต่ไม่เหมือนผัดซีอิ๊วเลยผัดซีอิ๊วจะรสชาติจัดๆใช่ไหมคะจะสีเข้มกว่าแต่เนี่ยสีไม่เข้มรสชาติกลางๆไม่หวานเกินไปไม่เค็มคือประเด็นอะไม่เค็มคือเจนเป็นคนที่ไม่ติดรสชาติเค็มและไม่ชอบกินเค็มเลยถ้าร้านไหนกินเค็มคือไม่โอเคค่ะแต่ร้านนี้อยากจะบอกว่าไม่เค็มไม่หวานรสชาติกลางๆคือประเด็นคือเขาไม่ต้องปรุงก็อร่อยค่ะแล้วมีนี่ด้วยปลาต้มโก๋ปลาต้มโก๋เล็กๆอะค่ะกรอบๆเนี่ยอันนี้จะเป็นปลาหมึกกรอบใช่ไหมคะปลาหมึกกรอบอันนี้เขาจะไม่แข็งเขาจะนิ่มๆแต่ว่าไม่ได้นิ่มแบบกัดไปแล้วเละอย่างนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่แบบนั้นจะเป็นฟีลแบบว่ากัดไปแล้วแบบกรึบกรึบแต่ไม่แข็งอะงงเจ๊ก็งงค่ะเนี่ยต้องบีบมะนาวนะคะเขาจะให้มะนาวมาซีกนึงเนี่ยบีบไปนะคะเพราะว่าบีบไปแล้วรสชาติมันจะเด่นขึ้นมันจะเด่นขึ้นนะคะเดี๋ยวเจ๊จะตักอันนี้ให้ดูเนี่ยไก่ไม่ใช่ไก่ติดมันไก่อันแบบมีมันอะไรนี้นะคะนี่กินกับอันนี้ค่ะปลาตะโกทอดก็จะมีความหอมของเส้นมีไข่แบบความนัวของไข่ของไก่ของเส้นของแบบกระทะที่เขาผัดอะค่ะนี่คือเป็นร้านเก่าแก่มากดูจากร้านก็รู้เลยว่าร้านเนี่ยขายมานานมากแล้วมีคนมาซื้อเรื่อยๆเลยนะคะร้านนี้จะเปิดตอนกลางคืนแล้วก็บีบซอสพริกนะคะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นคือเขาจะมีซอสพริกถ้าเพื่อนๆเบื่อแล้วไม่รู้จะทานอะไรนะคะเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่ตลาดราชวัฒน์ก็เป็นเมนูนึงนะคะที่เจนอยากแนะนำยังไงเพื่อนๆก็สามารถลองไปทานได้นะคะถูกใจไม่ถูกใจสามารถลองก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้เจนขอตัวไปก่อนนะสวัสดีค่ะ